สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี.com ช่วงอร่อยรอบโลกชิมอาหารสตรีทฟู้ดสิงคโปร์เมนูสเต๊ะห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบจานวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สิงคโปร์กับถนนเล็กๆชื่อดังที่รวบรวมร้านอร่อยอร่อยไว้มากมายถนนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างรู้จักและเมนูที่2พิธีกรของเราจะพาคุณผู้ชมไปทานนั้นก็คือสะเต๊ะเราอยู่ที่ถนนแห่งสะเต๊ะนะฮะนี่เลยที่เดินชมนิยมทานแพร่หลายมาจากมาเลเซียไหลมาที่นี่เลยที่นี่เลยมีถนนสะเต๊ะอย่างที่เราเดินชมเมื่อกี้ฮะเป็นสั่งทุกสะเต๊ะมาเลยน้ำจิ้มก็เหมือนอย่างที่เราทานนั่นแหละครับกลางวันเนี่ยรถวิ่งได้ใช่ไหมนี่คือถนนที่รถวิ่งได้ครับถ้าคุณนิรุตหันหน้าไปทางนี้คือไชน่าทาวน์ครับโน่นเหรอใช่ครับพอทุ่มหนึ่งก็ปิดไม่ให้รถไม่รถผ่านประมาณ1บล็อกครับคุณผู้ชมครับตรงนี้1บล็อกง่ายๆเด็ก1บล็อกนี่ครับไม่ได้ยาวอะไรมากมายเดินไม่เหนื่อยเลยของทานมากมายถนนสายสะเต๊ะจริงๆแต่ก็มีอย่างอื่นบ้างนะเยอะแยะติดกับศูนย์อาหารนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ฮะศูนย์อาหารแบบดูดีมากเลยครับนี่คือเนื้อวัวนี่เนื้อแพะครับสะเต๊ะเนื้อแพะแล้วก็ไก่อร่อยอ่ะไม่เหนียวอร่อยนะฮะอันนี้ไม่เหนียวนี่อันนี้หนังปลาซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาแนะนำท่านผู้ชมระหว่างที่ผมสั่งเนื้อแล้วก็เต้หมูตัวเต้คนในรถก็ไปสอยหนังปลามาหนังปลาคุกไข่เค็มหนังปลาทอดก่อนแล้วคุกไข่เค็มอร่อยมากเลยอยากจะมาฝากท่านผู้ชมว่าถ้าเผื่อมีโอกาสมาเรื่องประเทศสิงคโปร์นะที่มีกำลังฮิตเลยท่านผู้ชมมาตอนนี้ถามคนแถวนี้ถามคนสิงคโปร์ว่าอยากจะลองทานหนังปลาคลุกไข่เค็มนี่ครับเค้ว่าไงอร่อยป่ะอร่อยมากนะฮะสะเต๊ะเนี่ยที่มาเลยเป็นภาษาละมินคุณผู้ชมฮะเรียนท่านผู้ชมเดี๋ยวทานอะไรก็ทานข้าวเหนียวมาเลยข้าวเหนียวสิงคโปร์นี่ข้าวเหนียวฮะก็ห่อใบตองใช่มั้ยฮะแต่งเหมือนกับเจ้านะก็ต้มมัดอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าตัดแต่มันไม่ได้หวานทานคู่กันเพราะว่าจริงๆบ้านเราใช้เจ้าขนมปังน้ำสะเต๊ะเขาใช้บ้านเราใช้ขนมปังนี่เขาใช้ข้าวเหนียวนี่แหละคุณนิรุตลองนี่ไงแกะนี่ลองนะแพะเนี่ยแพะรับบาปอ่ะรับบาปเมื่อกี้ลองไปแล้วชิ้นนึงอันนี้ผมเป็นไก่ไก่ก็ใช้ได้นะฮะน้ำสะเต๊ะเขาครับก็โอเคนะโอเคไหมฮะโอเคเลยนี่น้ำจิ้มจริงๆเขามีอาจารย์ด้วยคุณผู้ชมฮะบางร้านมีอาจารย์นี่ไงไหนอ่ะนี่ไงอย่าว่าเขาดิอย่าว่าเขาก็มีอาจารย์ก็คือเจ้าแตงกวาที่ลงไปอยู่ในน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่หอมแดงมีอะไรหวานๆเหลืองที่เหลืองไข่แดงน้ำตาลไงน้ำตาลผสมกับน้ำส้มสายชูเปรี้ยวหวานๆแล้วกินก็เลยอร่อยมากเริ่มต้นประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือ6 โมงกว่าฮะแดดร่มลมตกเพราะว่ากั้นถนนแล้วก็นี่แหละฮะตั้งโต๊ะกันขายกันให้สนุกสนานเลยกุ้งมันมีหวานนี่ฮะไม่ได้เขาก็ทำมาให้ทานง่ายๆนะคือต้องไปออกไปแล้วจริงเหรอใช่นี่ออกแล้วเรียบร้อยมาจนที่กดดีก็ได้เลยยังไม่ได้จิ้มเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้จิ้มนะน้ำจิ้มสะเต๊ะนะจิ้มเลยมันเข้ากันเหรอพูดตรงไหนเข้ากันเข้ากันเลยลองดูบ้างเข้ากันเลยคุณผู้ชมเราเดินมาเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าร้านไหนอร่อยก็ดูเอาว่าความคึกคืนของหน้าร้านตรงไหนจริงๆตรงนี้เป็นส่วนกลางนะฮะเดินมาแล้วก็จะนั่งตรงไหนก็ได้ซื้อแล้วก็นั่งได้เลยแต่ว่าที่เลือกร้านนี้เพราะว่าได้รางวัลอ๋อได้รางวัลด้วยแข่งสเต็กนี่ฮะก็เลยเอาร้านนี้แหละมันก็แน่นด้วยจริงเพราะคนใหญ่ธรรมชาติคนคือซื้อร้านไหนก็นั่งใกล้ๆร้านอร่อยครับคุณผู้ชมถ้ามาก็ลองเลือกดูครับว่ายังไงโอ้โหหลายร้านก็คนคลึกครื้นทีเดียวครับก็มีแค่นี้เองใช่ไหมเขาขายกันเองใช่ฮะขายสเต็กแล้วก็จะมีพวกชาชักตรงนู้นนะฮะด้านหัวถนนก็จะมีพวกโรตีบ้างล่ะทำไมชักอ่ะโลก็อาจจะนี้ฮะชักอ๋อถ้าอย่างนี้เรียกว่ากินกันชักสรุปแล้วเจ้าสะเต๊ะนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่หรือว่าเป็นแกะเนี่ยนะครับความเข้มข้นของเครื่องเทศนะฮะความหอมเครื่องเทศเนี่ยค่อนข้างจะหอมกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่แบบรุนแรงรบกวนเรามากนะครับมีที่ละหามีอะไรประมาณนั้นครับ
ีกหนึ่งประสบการณ์ครับกับรอบจานรอบโลกครับช่วงหน้าล้วงสุดเด็ดเมนูปลากระพงอบ